เลยอ่ะพี่โอมีปลานิโมให้1ตัวปลานิโมกับเงินให้อีก500บาทในการทำภารกิจครั้งนี้ได้ค่ะอ่ะเอาไปก่อนเลยโอ้น่ารักจังเลยเริ่มทำภารกิจแรกยังภารกิจแรกคือปลานิโมเดินห้างง่ายมากจัดไปเลยหยุดก่อนพี่โมนี่ว่าไงขอไลค์น้องๆก่อนก่อนจะไปดูพี่โมนี่ทำภารกิจก็กดไลค์ให้พี่โมนี่ถึง 5,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยค่ะภารกิจแรกนะครับก็คือให้พี่โมนี่เนี่ยเอาปลานิโมไว้บนหัวตลอดการขึ้นลิฟต์นะครับไม่เห็นมีใครเลยขึ้นลิฟต์นะบันไดเลื่อนพี่อมจะพาไปขึ้นลิฟต์นะคะเดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนนะครับแล้วภารกิจต่อไปก็คือจะต้องถือปลานิโมตลอดจนจบภารกิจครับผมโอเคค่ะจากนั้นให้พี่วันนี้หมุนตัวกลางห้างหมุนตัวเป็นยังไงภารกิจนี้สบายสบายจริงๆแล้วไม่ใช่ภารกิจอะยังไม่ได้เริ่มเลยหาอายไหมไม่อายอายทำไมคนเยอะแยะหรอเอาอย่างนี้ละกันมาเริ่มภารกิจจริงๆกันเลยโอเคภารกิจแรกนั่นก็คือให้พี่โพนี่ไปหาซาริโอมา1ชิ้นให้เวลา1นาทีแล้ว1นาทีได้เหรอตอนนี้นะครับพี่โพนี่กำลังเข้าไปในร้านอะไรบางอย่างนะครับร้านหนึ่งตอนนี้เหมือนกำลังจะจ่ายตังค์อยู่ด้วยนะครับผมดูนะครับดูพี่โพนี่จริงจังมากนะครับถือปลานิโมเข้าร้านด้วยร้านมาแล้วเข้าไปทำอะไรในร้านอ่ะไปแลกเหรียญเลยการจับกองเจอแล้วเหรอเจอแล้วไหนนี่หยอดแล้วนะหยอดได้เหรอยังไม่หมุน3เหรียญใช่ไหมพี่วันนี่ใช่แล้วโอ้จะได้อะไรนะครับซาริโอได้อะไรได้อะไรเอ่ยได้คิตตี้โอ้โหน่ารักอ่ะแกเห็นเลยไหมนี่ไงข้างในมันเป็นตัวพี่อุ้มอุ้ยคนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นซาริโอคิตตี้โอ้โหน่ารักมากๆเลยเป็นไงคะพี่โอพี่คนนี้ทำภารกิจผ่านหรือเปล่าภารกิจแรกสำเร็จพร้อมไปภารกิจต่อไปยังพร้อมแล้วค่ะภารกิจต่อไปก็คือตักตุ๊กตาให้ได้1ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่อะไรก็ได้โอเคไปตอนนี้นะคะเรากำลังไปภารกิจที่2กันก็คือไปตักตุ๊กตามาอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับพี่คนนี้อาจจะต้องเสียเงินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะตัดตุ๊กตาได้หรือเปล่าได้มาแล้ว5เหรียญไปตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตู้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตัดได้หรือเปล่าลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าขึ้นมาโอ้โหขึ้นมาด้วยพี่ลงเหรียญเดียวเองโอ้โหภารกิจสำเร็จจะลุยภารกิจที่3หรือยังพี่โมนี่พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเอาตุ๊กตาหายไปไหนอ่ะให้น้อง AC ไปแล้วอ่ะให้ไปแล้วใช่กะจะให้ปาดีโมด้วยนะแต่ว่าภารกิจยังไม่สำเร็จไงโอเคงั้นไปลุยภารกิจที่3กันโอเคภารกิจที่3มีชื่อว่าตามหาของกินที่เด็กๆรู้จักตามหาของกินอืมไปแล้วก็ไปตามหากันยังไงพี่โอเห็นแล้วป้ายโฆษณาใช่ใช่นี่เหรอโอ้น่ากินมากเลยใช่เค้ปเค้ปใช่เค้ปปลาเฉยด้วยนะพี่โอ้เค้ปปลาเฉยในตำนานเหรอพี่เขาบอกว่าเป็นเค้ปเค้ปชาน่าเหรอเค้ปชาน่าเอาฝอยทองเดี๋ยวเราก็นั่งรอไปนะคะนี่พี่คนนี้ก็สั่งไว้แล้วนะคะทั้งหมด85บาท100พี่คนนี้ยังเหลือเงินอีกตั้ง215บาทเลยพี่โอ้มแล้วแบบนี้นะคะคิวพี่คนนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวขอไปเอาแป๊บนึงนะคะหอมมากนี่นะคะเป็นโลโก้ป้าเฉยโอ้โหเขาเขียนว่าเคฟป้าเฉยโชคชัย4โหอยู่กรุงเทพแล้วนะกรุงเทพอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนของเชียงใหม่อ่ะไม่ใช่กรุงเทพกรุงเทพก็คือกรุงเทพไม่ใช่เชียงใหม่พี่โอ๊คทีมกันเคฟมันแบบว่ากรอบมากเลยแล้วก็หอมหวานด้วยพี่โอ๊คเดี๋ยวพี่โมนี่ขอกินไส้อยากกินไส้นี่เป็นฝอยทองเน้นๆเลยนะคะชิมเลยเขาได้คำเดียวว่าอร่อยมากๆเลยพี่โม
ม่ได้อวยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อวยจริงๆมันอร่อยจริงๆมันไม่ได้แบบว่าเหมือนเคฟญี่ปุ่นที่เรากินทั่วไปนะพี่อมมันเป็นเคฟที่กินบนห้างใช่หมายถึงว่าเคฟปกติที่เรากินนะคะมันจะไม่กรอบอย่างนี้แล้วมันแป้งมันจะไม่หอมอ๋อพี่อมรู้ละปกติกินข้างทางไงแต่นี่กินบนห้างก็เลยต่างกันเล่นทั้งเลยจากเพื่อนเคยเขาอร่อยจริงๆน้องๆที่อยากจะลองกินนะคะก็สามารถมาที่เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ได้นะคะชั้นไหนชั้นไหนอยู่ชั้นที่2ค่ะสรุปทั้ง3ภารกิจนะคะพี่พอนนี่ก็ใช้เงินไป285บาทโอ้โหเหลือเยอะจังเลยคลิปนี้พี่โพนี่ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือของกินที่พี่โพนี่ซื้อมีชื่อว่าอะไรทางน้องๆรู้ก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดเลยไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย